สบายดีน้องนักเรียนสันหอมหนึ่งเมื่อทุกคนเนาะสำหรับวันนี้เนาะกลับมาพบกับอาจารย์คือเก่าเด้อวันนี้แม่นอาจารย์จะมาสืบต่อสอนวิชาวรรณคดีเนาะสำหรับวิชาวรรณคดีอยู่ในสันม.1ของพวกเฮานี้เนาะในอาทิตย์แล้วนี่ก็คือในสมองแล้วนี่แม่นเฮาได้เรียนฮอดบทที่3แม่นบ่สำหรับบทที่3นี้แม่นเฮาเรียนเกี่ยวกับคำสุภาษิตเนาะสำหรับบทที่3นี้หรือว่าเนื้อในของบทที่3นี้เนาะเนื้อในบทเรียนนี่แม่นเฮาเรียนหยังบ่ทันหมดเถื่อเนาะฉะนั้นแล้วมื้อนี้แม่นอาจารย์จะนำพาพวกหลานไปสืบต่อเรียนต่ออยู่ในบทที่3เนาะเพราะว่าในสมองแล้วนี่แม่นเฮาเรียนฮอดข้อที่1เนาะข้อที่1เฮาได้เรียนไปแล้วมื้อนี้แม่นเฮาไปเรียนต่อข้อที่2เนาะสำหรับข้อที่2นี่แม่นเนื้อในของคำสุภาษิตสำหรับข้อที่2แม่นเฮาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อในของคำสุภาษิตว่าคำสุภาษิตนี้มันมีเนื้อในบ่ถึงหยังแดมันมีเนื้อในซองแสงถึงปัญหาใดๆเนาะรายละเอียดเฮามาเบิ่งข้อที่2จำ1เนาะคำสุภาษิตที่เว้าถึงการออกแห่งงานข้อที่2จำ1แม่นเฮาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสุภาษิตที่เว้าถึงการออกงานมันแม่นคำสุภาษิตคืออะไรเนาะเพิ่นประดิษฐ์แต่งขึ้นมาคืออะไรรายละเอียดแม่นเฮามาเบิ่งอยู่ในเนื้อในบทเรียนเนาะเฮามาเบิ่งคำสุภาษิตเนาะที่เว้าถึงการออกงานนี่ก็คือคนบ่หันอาศัยการออกแห่งงานด้วยตีนมือเนาะเพื่อเลี้ยงอาชีพเช่นการเฮ็ดไถเฮ็ดนาเนาะปลูกข้าวการออกแห่งงานดังกล่าวต้องได้อิงใส่น้ำดินอากาศเนาะเป็นเงื่อนไขสำคัญฉะนั้นสาวผู้ออกแห่งงานนี้จึงมีบทเรียนในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเช่นว่าเมื่อใดฝนจะตกเมื่อใดฟ้าจะแรงเนาะดังคำสุภาษิตที่ว่าเนาะนี่เป็นคำสุภาษิตตัวนี้นี่ให้ผู้หลานเข้าใจว่าสำหรับเนื้อในของคำสุภาษิตที่เราถึงการออกแห่งงานนี้เนาะก็คือคนบูหานนี้เนาะการดำรงชีวิตเนาะแม่นเพิ่นจะอาศัยเกี่ยวกับการออกแห่งงานเนาะสำหรับการออกงานของคนบูหานแม่นเพิ่นจะอาศัยด้วยตีนด้วยมือก็คือเพื่อเลี้ยงอาชีพเพื่อความอยู่รอดเนาะในการดำรงชีวิตในเมืองก่อนแม้จะมีการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเป็นต้นเนาะก็คือเพื่อปลูกข้าวเนาะเพื่อปลูกข้าวนี้มาเป็นอาหารเนาะเพื่อในการดำรงชีวิตบัดนี้การออกแห่งงานดังกล่าวเนาะก็คือการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาของคนบูหานนี้เนาะการออกงานที่ใส่ตีนมือนี้เพื่อเฮ็ดไร่เฮ็ดนานี่แม้นเพิ่นจะได้อิงใส่น้ำดินอากาศเนาะก็คือเพิ่นจะอิงใส่สภาพธรรมชาติก็คือเฮ็ดไร่เฮ็ดนานี้เพิ่นก็จะได้อิงใส่การเฮ็ดนาแน่นอนมันก็ต้องมีน้ําเนาะดินฟ้าอากาศก็คือการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเพิ่นจะได้อิงใส่ดินฟ้าอากาศมันเป็นเงื่อนไขที่สําคัญของคนบูหานเนาะบ่ว่าแต่คนบูหานคนปัจจุบันก็คือกันเนาะซาวให้ซาวนะฮอดฤดูกาลแม่นเพิ่นก็จะได้อิงใส่น้ําใส่ดินฟ้าอากาศเช่นเดียวกันในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเนาะในบางพื้นเขตชนบทเนาะก็แม่นได้อิงใส่น้ําเนาะฮอดยามฝนตกมีน้ําก็แม่นเริ่มเฮ็ดนาเนาะดินฟ้าอากาศเป็นแนวใดเนาะมันเหมาะสมเกี่ยวกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาบ่เนาะตัวนี้มีการสังเกตตามฤดูกาลก็คือสังเกตใส่น้ำดินฟ้าอากาศเนาะบัดนี้ฉะนั้นสาวผู้ออกแห่งงานเนาะคือสาวบูหานนี้จึงมีบทเรียนในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเนาะก็คือสาวบูหานนี้เนาะในการออกงานของเขาเจ้าก็คือแม่นเพิ่นจะได้ใส่ตีนใส่มือเนาะเช่นว่าการเฮ็ดไร่เฮ็ดนานี้แน่นอนเพิ่นมีบทเรียนในการออกแห่งงานในการดำรงชีวิตในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศต่างๆเนาะเพิ่นสังเกตจากสภาพความเป็นจริงของดินฟ้าอากาศเนาะเช่นว่าเมื่อใดฝนจะตกเนาะเมื่อใดฟ้าจะแรงแม่นเพิ่นได้มีการประดิษฐ์แต่งคำสุภาษิตขึ้นมาเนาะก็คืออยู่ในที่นี้เนาะฝนสิตกให้เบิ่งดาวดินเนาะฝนสิลินให้เบิ่งดาวสางก็คือตัวนี้นี่ฝนสิตกเพิ่นว่าให้เบิ่งดาวดินเมื่อเฮาเห็นดาวดินนี่แม่นเนาะแม่นเอิ้นว่าฝนสิตกเนาะบัดนี้ฝนสิลินให้เบิ่งดาวสางก็คือเมื่อเฮาสังเกตเห็นดาวสางอยู่เทิงฟ้านั่นเอิ้นว่ามันจะมีฝนสิตกลงมาเนาะฝนสิตกลินตัวนี้แม่นการสังเกตของคนบูหานหรือว่าสาวผู้ออกงานเพิ่นสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเนาะเมื่อฝนสิตกหมดแลนเนาะฟ้าสิแล้งหมดเนาะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะตัวอย่างฝนสิตกนี่เพิ่นสังเกตแม่นว่าถ้าเห็นหมด
หลายตัวเนาะแลนหรือว่ามดนี้มีการยกย้ายจากวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่งเนาะมีการไปมานี่เป็นว่าแม่นฤดูฝนแม่นฝนสิตกเนาะหรือว่ามื้อนั้นฝนสิตกเนาะบัดนี้ฟ้าสีแดงแม่นมดนอนก็คือเพิ่นจะสังเกตว่าโอ้ฟ้าสีแดงนี่แม่นสังเกตเบิ่งมดถ้าเห็นมดนี่บ่ออกมาเคลื่อนไหวบ่ออกมายกย้ายบ่ออกมาแลนตามดินต่างๆเนาะแม่นว่าฟ้านี่มันสีแดงเนาะมดมันก็สินอนบ่ออกมาตัวนี้แม่นการเปรียบเทียบเนาะการเปรียบเทียบหรือการสังเกตของคนปฐมบุหารหรือสาวผู้ออกงานนี้เนาะมีเฮาเอิ้นว่าเป็นบทเรียนในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเนาะเพิ่นสิมีการปรับแต่งคำสุภาษิตนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบเนาะ